พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเพิ่มมูลค่าขายอ้อยด้วยเทคโนโลยีนาโนเวชสำอางประเทศไทยปลูกอ้อยมากเป็นอันดับ4ถึง5ของโลกและในอุตสาหกรรมน้ำตาลจะมีวัสดุเหลือทิ้งที่เรียกว่ากากหม้อกรองเกิดขึ้นปีละ 2-300 ตันครับในกากหม้อกรองนี้มีไขอ้อยที่สามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้โดยใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ซึ่งนักวิจัยไทยทำสำเร็จแล้วครับนักวิจัยสวทช.ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการเพิ่มมูลค่าของไขอ้อยที่สกัดจากกากหม้อกรองโดยสามารถพัฒนากระบวนการสกัดที่ได้ไขอ้อยที่บริสุทธิ์ซึ่งจะทำให้ไขอ้อยที่เตรียมได้มีความเหมาะสมในการใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นอนุภาคนาโนชนิดไขมันได้ดีและสามารถใช้เป็นองค์ประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ได้เครื่องสำอางที่มีการใช้ไขอ้อยเป็นส่วนประกอบจะมีความนุ่มลื่นและกระจายตัวได้ดีโดยทีมนักวิจัยได้พัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ไขอ้อยเป็นวัตถุดิบ2สูตรคือผลิตภัณฑ์ครีมทาผิวชูการ์เคนนาโนบอดี้โลชั่นและผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าชูการ์เคนนาโนเฟเชียลครีมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวได้มากกว่า6ชั่วโมงวิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000